ัสดีครับท่านผู้ชมผมนายกิติทองทาบครับรองอธิการบดีสถาบันการศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมทางสถาบันขอนำท่านสู่โครงการเผยแพร่อนุรักษ์พัฒนาทำนุบำรุงและเสริมสร้างเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาพื้นบ้านของ5จังหวัดภาคกลางของเราซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านได้นำเสนอมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนท่านผู้ชมหรือท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะขอนำเสนอท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับจากการในราชวงศ์ถ้าเทียบกับจีนนะเขาบอกว่าเครื่องประดิษฐ์เผาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากจีนเราจะรู้จักในราชวงศ์ไม่ว่าถังราชวงศ์หมิงซึ่งรู้จักกันในเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าแตกลายงาเขียวไข่กาสีเขียวที่เขาเกิดขึ้นโดยเองธรรมชาตินะไม่ได้ใส่สีลงไปเนี่ยความเป็นมาค่อนข้างเก่าแก่นะจะว่าไปก็เป็นพันปีได้นี่ที่เรียกว่าศิลาดลบรรพบุรุษเราสร้างสิ่งดีงามมากนักที่เอามาให้เราโดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นขั้นตอนการผลิตเนี่ยโบราณเราเนี่ยสมัยก่อนดินที่จริงโซนเอเชียเรามีดินที่ดีนะฝรั่งเรียกว่าดินสโตนวายคือเผาแล้วแข็งเหมือนก้อนหินก็คือดินเหนียวเขาก็เอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นขึ้นรูปพึ่งแดดในที่ร่มให้แห้งพอแห้งสนิทก็จะเอาไปเผาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเผาครั้งที่หนึ่งยังไม่มีสมัยก่อนเนี่ยเอาไปเผาเลยฝรั่งเรียกว่า one fire คือเผาครั้งเดียวไปชุบน้ำเคลือบนะฮะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีการเขียนภาพเอาไปชุบน้ำเคลือบน้ำเคลือบเซราดอนเนี่ยมันมาจากขี้เถ้าไม้สมัยก่อนเขาจะเอาขี้เถ้าไม้มานะฮะผสมกับดินหน้านาที่ทำนาเนี่ยเสร็จจากการทำนาสมัยก่อนมันใช้ไม้ลกฟ้าไม้มาก่อตาหมูนะฮะสองส่วนนะเอามาผสมกับดินก็ผสมน้ำแล้วก็เอาดินที่เราปั้นเนี่ยไปจุ่มน้ำเคลือบเข้าเตาเผาโบราณเขาเรียกว่าเตาเป็นเตาทุเรียงรูปร่างคล้ายแมลงป่องหรือเตาแมงป่องใช้ฟืนเผาสองวันสองคืนถึงสามวันก็จะได้เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีดาดลคือสีเขียวไข่กาแตกลายงาทันทีแปลกนะฮะสีเขียวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมาสู่ยุคนี้สมัยนี้ง่ายขึ้นมาละพอปั้นเสร็จเอาไปพึ่งให้แห้งเหมือนกันเข้าเผาอีกครั้งแรกเขาเรียกบิสกิตเผามาก็จะเป็นสีครีมๆเผาหนึ่งครั้งที่อุณหภูมิ800องศาถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้เก็บรักษารูปทรงคงทนโดนน้ำแล้วไม่ละลายเรามาเขียนภาพได้ง่ายพอเสร็จแล้วจากการเขียนภาพเราก็ไปชุบน้ำเคลือบที่มีส่วนประกอบของขี้เถ้าไม้ที่ว่าแล้วนั่นแหละครับเข้าไปเผาอีกครั้งนึงที่อุณหภูมิ1280องศาเซลเซียสใช้เวลาเผา12ชั่วโมงให้เย็นตัวอีก48ชั่วโมงให้เป็นของใหญ่ก็ได้ผลงานออกมาเป็นชิ้นหนึ่งเป็นสีเขียวไข่กาแตกลายงาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นลายที่เราเขียนเป็นสีดำที่จริงมันก็คือแร่เหล็กเอามาบดผสมกับยางไม้แล้วก็เขียนเผามาคุณสมบัติของแร่เหล็กเนี่ยเผาในภูมิสูงมันก็จะ
ไม่หลอมละลายและหายไปไม่เหมือนสีย้อมผ้ามันก็จะคงอยู่ตรงนี้ไปนานเท่านานอายุของเราทิ้งไว้ได้ 3-4,000 ปีสบายมากที่จริงผมทำงานไม่อยากจะฝากความแง่คิดหรือความคิดเห็นอะไรเล็กๆนะฮะไว้ให้เยาวชนเราเนี่ยอยากจะให้ทราบถึงค่าและความสำคัญเนี่ยของตัวเองและบรรพบุรุษเราเราอย่าไปมองให้ไกลเกินจากตัวเราหรอกนะฮะพยายามมองที่ตัวเราผมว่าทุกคนมีค่าและมีความสำคัญมากเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้เอาออกมาใช้ฉะนั้นความอดทนความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญนะฮะถ้าเราอยากจะเรียนรู้จงตั้งใจและศึกษาและเรียนรู้ให้ถ่องแท้แล้วต้องถามตัวตนเองก่อนบอกว่าพร้อมแล้วหรือยังหลังความสำเร็จพุทธองค์ได้กล่าวไว้ของคาถาบทหนึ่งที่ว่าทุกคนน่าจะมีอิทธิบาท4ถ้าคนไหนรู้ว่าอิทธิบาท4คืออะไรนั่นแหละความสำเร็จมนุษย์อยู่ตรงนั้นครับผมอยากจะบอกไว้ฝากเอาไว้ให้เยาวชนจงเห็นค่าตัวเองและความสำคัญมันไม่ไกลอ่ะตัวเราเองนั่นแหละ